สวัสดีครับทุกคนครับไม่ได้พบกันนานกับเจ้าซีรีส์4 420Dนะครับหายหน้าหายตาไปประมาณสัก3สัปดาห์มัวแต่ทำคันอื่นอยู่แล้วก็มัวแต่เผื่อว่าใครอยากจะซื้อไปใช้นะครับกลัวจะแพงก็ไม่กล้าแต่งเวลาล่วงเลยมาครับยังไม่มีใครรับไปดูแลต่อนะครับผมก็เลยอยู่มันเฉยๆไม่ได้ครับคันไม้คันมือครับวันนี้นี่เลยครับมาที่แอโรฟอร์มนะครับหรือว่า B Option นะครับตรงแถวประชาชื่นที่เก่าที่เราเคยทำเจ้า F 30ทรง M 3คันสีน้ำเงินไปคันนี้เนี่ย M 4เนี่ยพื้นฐานเขามาเป็น M Performance อยู่แล้วนะครับยืนคิดตัดสินใจอยู่สักพักนะครับว่าจะแต่งยังไงดีจะใส่ชุด M4 ไหมหรือว่าเป็นกันชนเดิมแล้วก็เติมด้วยสปอยเลอร์คาร์บอนรอบคันนะฮะสุดท้ายตัดสินใจเก็บชุดกันชนรอบคัน M Sport แท้จากโรงงานไว้แล้วติดสปอยเลอร์รอบคันดีกว่าซึ่งเท่าที่นั่งคุยกันนั่งปรึกษากันแล้วก็เล็งผมเล็งจากบ้านเงื้อจากบ้านมาเลยเปิดเว็บไซต์นะครับของที่นี่ก็จะเป็น Aeroformหรือจะเปิดเว็บเก่าก็ได้ถ้าใครชอบเว็บเก่าก็ไป B Option แต่ว่าไม่ค่อยได้อัปเดตละจะเป็นอัปเดตที่ Aeroform มากกว่านะฮะผมก็เล็งมาแล้วล่ะมีทั้งฮามานมีทั้ง 3D ดีไซน์ทั้งลิ้นหน้าหรือว่าดิฟฟิวเซอร์หลังนะครับดูไปดูมาแล้วก็ความตั้งใจคือเดี๋ยวเราจะเอาไปทำท่อต่อเป็นออกคู่2ข้างนะครับจบที่ตัว M เปิดเพราะว่าดิฟฟิวเซอร์เนี่ยที่ช่องตูดเนี่ยมันมาที่ช่องตูดเนี่ยมันกว้างพอนะครับให้เราใส่ท่อคู่ได้เนี่ยตอนนี้จะเห็นมีอยู่2ตัวที่ดูโหดหน่อยก็คือตัวนี้เป็นไลเกอร์ออกเสียงผิดขออภัยเดี๋ยวขึ้นชื่อให้นะก็ค่อนข้างกว้างนะครับแต่ว่าตรงช่วงเนี้ยจะดู เรียบหรูมากกว่าไม่ค่อยโหดนะฮะเอ็มเปอร์จะมีครีบเยอะหน่อยแล้วก็มีช่องที่สามารถใส่ไปท่อขนาด30มิลลิเมตรได้คู่หนึ่งโดยไม่ต้องปาดเพิ่มซึ่งต้องบอกว่าเจ้าช่องรูท่อไอเสียเนี่ยถ้าเทียบกับ F30 นะครับผมรู้สึกว่าเจ้า F32 หรือว่า420นั้นดิฟฟิวเซอร์ที่มีให้เลือกต่างๆนั้นผมว่าช่องเล็กกว่า F30 ส่วนใครที่ยังไม่เคยมานะครับบอกเลยว่าที่นี่เนี่ยเขามีจอใหญ่ไว้แล้วก็รูปลูกค้าต่างๆเก่าๆนะครับมีเก็บไว้บานเลยนะครับเราสามารถขอดู reference ได้โดยเฉพาะสีหลักๆเนี่ยมีเก็บไว้กับทุกสีเลยเนาะใช่ครับคือสามารถดูได้เลยไม่ต้องมโนนะฮะว่าอันไหนเหมาะกับรถเรามากกว่ากันมีสีเทาไหมไม่มีอะไรไอเทมมีเหรอโอ้โหยังอีกสายจะมีอีกไหมเอาสีเทาดูดีกว่าได้ครับเห็นไหมอย่างเงี้ยง่ายดีแต่และคนคงแบบแอบนึกในใจว่าพี่แอนแม่งต้องมีแหลกร้านนี้โชว์เลยมันแต่งทุกคันร้านนี้ตลอดบอกเลยว่าโทรติดโคตรยากอ่ะแต่ยังต้องมาเพราะอย่างเงี้ยมันเห็นแล้วมันมีรูปรถรุ่นเราสีเรานะครับใส่สปอยเลอร์ต่างๆหลายๆคอมบิเนชันจากลูกค้าคนอื่นๆบางคนลิ้นหน้าเอ็มเพิร์ลลิ้นดิฟฟิวเซอร์หลังเป็นวอลสไตเนอร์อะไรอย่างเงี้ยเราเห็นภาพชัดเราจะค่อนข้างเรียกว่าอะไรดีมันจะโอกาสพลาดมันจะน้อยจริงๆแล้วเนี่ยสไตล์ผมก็ต้องบอกเสมอนะครับว่ามีร้านแต่งรถเยอะแยะมากมายนะครับคุณภาพราคานั้นไม่ขอวิจารณ์ดูกันเอาเองใครสะดวกร้านไหนไปที่นั่นหรือว่าใกล้ที่ไหนไปที่นั่นหรือว่าที่ไหนเนี่ยทำแล้วถูกใจก็เรียนเชิญครับแต่ส่วนใครที่คิดไม่ออกนะครับตามรอยพี่อาร์ตมาได้นะครับโอ้ยสีเดียวของเราเลยอ่ะหลบก่อนจะได้โฟกัสจออันนี้หน้าเอ็มเปอร์เอาหน้านี้เฮ้ยเอากระจังหน้าเด้อกระจังหน้าดำล้วนสวยหรือว่าคาร์บอนสวยอ่ะดำล้วนก็สวยทั้งคู่นะสวยคนละแบบเนาะเดี๋ยวกระจังหน้าค่อยคิดขอดูตูดครับหน้าโอเคคอนเฟิร์มที่เอ็มเปอร์ครับอันนี้ท่อไอ้อันนี้ดิฟเฟอร์เอ็มเปอร์เหมือนกันแต่ว่าเป็นของอะไรนะครับ 435 435i อ๋อจะเป็นฝั่งละ1อ๋อออกแค่ท่อคู่แหละข้างละ1ข้างละ1มันใส่ไปเท่าได้กี่นิ้วครับได้ถึง4นิ้วครับถึง4นิ้วเนาะที่4นิ้ว4นิ้วออกข้างละ1ครับขอดูที่เป็นแบบออกข้างละ2ได้มั้ยครับได้ครับอันนี้เป็น 3D ดีไซน์นะครับอันนี้ท่อไม่ตรงท่อไม่ตรงต้องไปขยับท่อก่อนคำว่าท่อไม่ตรงคืออะไรครับมันผิดที่ตำแหน่งดิฟฟิวเซอร์มันจะท่อมันจะค่อนออกไปทางด้านข้างอ๋อโอเคใช่เมื่อกี้ผมถามว่าผมยังไม่ได้ทำท่อมาดิฟฟิวเซอร์ใส่แล้วท่อมันจะติดไหมถ้าเป็นดิฟฟิวเซอร์เอ็มเปิร์ไม่ติดแต่พอเป็น 3D ดีไซน์เนี่ยตำแหน่งท่อมันจะติดต้องตัดปลายทิ้งก่อน
ใช่แล้วค่อยขับไปทำท่อที่หลังใช่ครับโอเคขอดูเป็นเอ็มเปอร์ครับอ๋อนี่เอ็มเปอร์เอ็มเปอร์ก็สวยอะไรดีวะตอนแรกนึกว่าจะง่ายเว้ยนี่เลงจากบ้านมาแล้วนะมาถึงนี่ยังแบบแอบลังเลแล้วก็3ดิแล้วมีแบบอื่นอีกมั้ยไหนๆจะไหนๆจะลังเลแล้วเอาให้มันเต็มที่เลยตัว NCC ครับเออ NCC ก็อืม NCC ก็สวยมาดูมาดูเหมือนขอบข้างๆนี่มันล้นออกมาใช่ไหมใช่ครับมันจะล้นออกมาล้นออกมาโหดกว่าป่ะโหดกว่าเนาะผมว่าไอ้ซีรีส์4อ่ะตูดมันด้วนๆชอบกลน่ะเอาไงดีวะอะไรดีครับห้ามบอกแล้วเนี่ยลูกค้านะนี่เราถามบอกว่าเฮ้ยเนี่ยรถผมสีถ้าชอบไม่เหมือนใครก็ตัวนี้ครับไม่โหลใช่ไหมใช่ครับอ๋อคนใส่น้อยใช่ไหมครับดูตัวจริงก่อนได้ไหมได้ครับอ่ะเทียบกันก่อนไหมได้ขอดู Emperor กับตัว NCC ได้ครับคือ NCC ใช่ครับโอ้โหดีแล้วอ่ะอันนี้เป็นเอ็มเพอร์ตายห่าละเอ็นซีซีสวยกว่าโอเคจบขอบคุณครับครับจับฉายจนได้สปอยเลอร์หลังอันนี้คือทรง CS ไอตัวนี้มันจะตรงกลางมันจะแหว่งๆหน่อยๆใช่ครับเท่ดีอันนี้สปอยเลอร์หลังนะครับบนฝากระโปรงทรง M4 ผมว่ามันก็โอนะเอาทรง M4 แล้วกันมาถึงอีกชิ้นหนึ่งที่ห้ามลืมเด็ดขาดก็คือกระจกข้างกระจกข้างจะมีทั้งหมด2ทรงครับ2ทรงหลักๆก็คือทรง Emperor ก็คือถอดกรอบเดิมแล้วเปลี่ยนกรอบใหม่ใช่ครับแล้วก็ทรง M4 ที่เปลี่ยนทั้งเสื้อนะครับทั้งเสื้อจะเป็นแบบมันจะกลมๆมนๆหน่อยขอดูได้ไหมครับได้ครับมันจะกลมๆมนๆหน่อยซึ่งเราก็เปลี่ยนทรงไปเลยแล้วก็รื้อใส่ไส้ในของเดิมจากรถเราใช่ไหมฮะใช่ครับอันนี้มีเป็นเคปลาร์ได้ไหมมีครับผมแล้วก็มี2แบบนะครับเอามี2แบบใช่อันนี้อ๋อมีแบบเปลี่ยนไฟเลี้ยวด้วยกับไฟเลี้ยวเดิมถ้าเหมือน M4 จะเป็นเส้นๆเป็นเส้นๆแล้ววิ่งป่ะวิ่งครับอ๋อวิ่งใช่ไหมกับอีกแบบนึงคือใช้ไฟเลี้ยวเดิมโหงานใหญ่เลยออปชันนะครับเป็นไฟเลี้ยวเดิมแต่ถ้าเกิดเป็นไฟเลี้ยวที่เป็นตรงรุ่นคือจะเป็นเส้นขีดๆเนาะจะเป็น5ขีดแล้วก็วิ่งด้วยเวลาเลี้ยวเนี่ยเพิ่มพันเดียวมันคิดยากเลยว่ะยากไหมไม่ยากเนาะพันเดียวนั่นนะก็ถอดกันชนแล้วนะครับนี่ตะเข็บเดินนะครับรถคันนี้ไม่เคยโดนมาก่อนมันเกี่ยวกับคลิปวันนี้มั้ยเนี่ยไม่เกี่ยวนะแต่ว่าเนี่ยเดินทั้งคันนะฮะเดินแบบสนิทเลยนะตอนนี้เรามาวุ่นวายครับกระจกมองข้างนะครับคุณบอยก็พยายามจะเอารูปมาป้ายยาเราหลายๆส่งไม่ใช่ป้ายยาของเราก็ว่าแสบอย่างนั้นแหละจริงแล้วแกหวังดีให้เราเลือกให้เต็มที่จะมีทั้งเปลี่ยนทั้งเสื้อเป็น M4 แบบเปลี่ยนไฟเลี้ยวไม่เปลี่ยนไฟเลี้ยวทรง M เปอร์เฉยๆไม่มีเขาแล้วก็ตัวที่เป็นทรงเหมือน M3 เนาะผมเองจริงบอกตรงผมชอบ M เปอร์ธรรมดาไม่มีเขานะแต่กลัวใส่แล้วคนแซวว่าพี่ไม่ไปพิสูจน์อะไรอย่างเงี้ยจะให้โหวตข้างล่างก็ไม่ทันแล้วล่ะเพราะเราจะต้องจบคลิปผ่านในคลิปนี้สุดท้ายแล้วผมตัดสินใจเลือกตัวครอบกระจกแบบ Emperor Standard นะครับไม่มีเขี้ยวไม่ได้เอาเป็น M4 ที่เปลี่ยนเสื้อเพราะผมรู้สึกว่าคันนี้อยากจะให้ลุคออกมานั้นดุแต่แอบคลีนๆเบาๆนะฮะแต่สิ่งที่ตัดสินใจยากที่สุดสำหรับคันนี้เนี่ยกระจังหน้าตอนแรกเนี่ยตั้งใจว่าจะใส่กระจังหน้าดำแต่พอมาถึงแล้วเนี่ยพอมาเห็นรูปที่ทางร้านให้ดูที่เป็นกระจังหน้าเป็นดรายคาร์บอนเฮ้ยสวยดีเอามาลองเทียบกับตัวรถแล้วเนี่ยลังเลมากๆลิ้นล่างเอ็มเปอร์ฟอร์แมนซ์กระจังดำก็สวยเพียงแต่ผมมองว่าดีเทลมันน้อยไปนิดมันดูเป็นก้อน
ตัดสินใจครับใส่ครอบกระจังหน้าคาร์บอนเพื่อดึงสายตาให้คนเห็นว่าเฮ้ยรถคันนี้มันไม่ธรรมดานี่ว่ะก็จะเริ่มมองไล่ตั้งแต่กระจังหน้ามาอย่างตัวลิ้นคาร์บอนและสเกิร์ตข้างที่เราใส่เข้าไปผมเลยมองว่าการเพิ่มเงินไปใส่กระจังคาร์บอนมันทำให้ดึงสายตาแล้วได้ลุคที่ถูกใจผมมากกว่าเบ็ดเสร็จแล้วครับทำไปทั้งสิ้น 58,000 บาทครับทำอะไรไปบ้างเริ่มจากลิ้นหน้า M Performance นะครับ 11,000 บาทกระจังหน้าสีดำซี่คู่แบบ M4 1,800 บาทตัวครอบกระจังหน้าเป็น Dry Carbon อีก 6,500 บาทแอดออนเข้าไปกระจกมองข้างทรง M Performance Dry Carbon เปลี่ยนทั้งชิ้นนะครับไม่ใช่แค่ตัวครอบราคา 6,900 บาทไล่มายังสเกิร์ตข้าง Dry Carbon เช่นเดียวกันที่ 9,900 บาทสปอยเลอร์ฝากระโปรงท้ายทรง M4 7,900 บาทดิฟฟิวเซอร์หลังนะครับจะเป็นชิ้นเดียวที่แตกต่างกว่าชาวบ้านคือไม่ใช่ M Performance แต่เลือกใช้ของตัว NCC 14,000 บาทเหตุผลที่เปลี่ยนใจจากความตั้งใจที่เราจะทำเป็น M Performance ทั้งคันแต่กลับไปใช้ดิฟฟิวเซอร์ของ NCC นะครับ1เพราะว่าทรงนี้ผมว่าไม่โหลขับไปไหนเพราะท่อถนนนั้นผมไม่ค่อยเห็นใครใส่ดิฟฟิวเซอร์ตัวนี้สองนั้นใส่แล้วผมมองว่ามันดูลึกดูมีมิติมากกว่าโดยเฉพาะมุมด้านหลังของดิฟฟิวเซอร์นั้นที่ล้ำออกจากกันชนทำให้ตูดที่ดูด้วนๆดูใหญ่มากขึ้นถ้าเป็นเอ็มเปอร์นั้นผมว่าตัวดิฟตรงกลางเนี่ยมันดูไม่ค่อยลึกเท่าไหร่อีกทางด้านข้างนั้นมันแนบโค้งไปกับกันชนเดิมซึ่งผมไม่ชอบทรงกันชนนะผมว่ามันดูด้วนๆไปหน่อยแต่เบ็ดเสร็จออกมาแล้วโดยรวมผมว่าดูโอเคแล้วก็ลงตัวมากๆในงบประมาณ 58,000 บาทเพื่อนๆดูแล้วเป็นยังไงบ้างครับกับเจ้า 420D ที่เราเอาจับมาแต่งซิ่งในพาร์ท1คือการใส่พาร์ทรอบคันพาร์ทที่2เราคงต้องไปทำท่อเพราะเราใส่ดิฟฟิวเซอร์ไปแล้วมันด้วนมากๆข้างนึงมีท่อเดียวอีกข้างนึงไม่มีท่อเลยนะครับเราจำเป็นจะต้องไปเติมให้เต็มส่วนเติมที่ไหนเติมอย่างไรราคาเท่าไหร่แล้วเสียงเป็นอย่างไรนะครับฝากกดไลค์กดสนับสนุนแล้วก็กดติดตามนะครับเดี๋ยวตอนหน้าเรามาดูกันว่าเราจะจบคันนี้อย่างไรบ้างในแต่งซิ่งพาร์ท2ส่วนคันนี้นะครับชัดเจนตั้งแต่คลิปแรกคือคันนี้ซื้อมาปั้นขายจากแรงโหวตของเพื่อนๆที่ว่าอยากจะให้ปั้นคันไหนอยากจะดูคันไหนนะครับทำตามสัญญาคือปั้น 420D F32 ให้แล้วไล่เก็บงานมาเครื่องเกียร์ช่วงล่างเก็บรั่วเก็บเช็คจุดอ่อนนะครับช็อคอัพไฟฟ้าคุณภาพเป็นอย่างไรขัดสีเงาได้แค่ไหนติดจอ Android แล้ววันนี้เรามาใส่สปอยเลอร์รอบคันดังนั้นราคาที่เคยแจ้งไว้ในคลิปที่แล้ว 1,900,000 บาทขายไม่ได้แล้วครับจะต้องปรับราคาใหม่ส่วนราคาจะจบที่เท่าไหร่นั้นยังไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวขอไปทำท่อให้เสร็จก่อนเพราะสภาพนี้มันด้วนคงจะส่งต่อให้ใครไม่ได้ผมว่าเสียชื่อผมเดี๋ยวทำท่อเสร็จแล้วค่อยว่ากันใครที่ใจร้อนนะครับหรือว่าสนใจจริงๆทักนะครับ Facebook Fanpage ครับ Inbox มาพูดคุยสอบถามราคาและเงื่อนไขและการจัดไฟแนนซ์ต่างๆนะครับรับคันนี้ไปดูแลต่อผมบอกเลยว่าขับไปไม่ผิดหวังสวยงามอีกทั้งเป็นเครื่องดีเซลที่ในตลาดบอกเลยว่าวันนี้มือสองหายากมากๆส่วนมากจะเป็นเบนซินซะแล้วนะฮะขอให้ทุกคนมีความสุขกับการทำรถแล้วก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นไอเดียให้เพื่อนๆในการวางแผนในการแต่งรถและพอรู้ราคาแล้วว่าถ้าเกิดมีรถอยู่ในมือคุณต้องเตรียมประมาณในการแต่งประมาณเท่าไหร่ป่ะไปแล้วครับสวัสดีบาย